สวัสดีค่ะสวัสดีคณะกรรมการผู้แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วม Synergy Talk ทุกท่านนะคะดิฉันชื่อนางสาวกันดาสิริประสบสุขค่ะวันนี้ก็เป็นตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน Synergy Talk จังหวัดเชียงรายค่ะวันนี้นะคะก็มีโปรเจกต์ที่จะมานำเสนอชื่อโปรเจกต์ว่ามหัศจรรย์พลังเยาวชนค่ะพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนคือศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอนาคตไปสู่ปัจจุบันค่ะค่ะก็สำหรับโปรเจกต์ของเรานะคะมหัศจรรย์พลังเยาวชนค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาพูดถึงที่มาและความสำคัญของโปรเจกต์กันก่อนนะคะก็โดยผ่านโปรเจกต์ของเรานะคะก็เนื่องจากว่าโดยผ่านสังคมปัจจุบันที่เราได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมาจากเยาวชนที่ไม่ได้รับการปลูกฝังที่ดีและโดยผ่านคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านได้ทรงต้องการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนเป็นเยาวชนที่ดีเราจึงมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาในการที่เราจะพัฒนาปลูกฝังศักยภาพของเยาวชนค่ะค่ะสำหรับโปรเจกต์ของเรานะคะทำเพื่อใครก่อนอื่นนะคะด้วยแผนโปรเจกต์ของเราค่ะก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เราได้ทำเพื่อที่เราจะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนโดยเรามุ่งเน้นไปที่เยาวชนเพราะว่าเยาวชนคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศค่ะค่ะและถามว่าโปรเจกต์ของเราทำอะไรค่ะแน่นอนค่ะโดยผ่านโปรเจกต์ของเรานะคะสิ่งแรกก็คือเราได้รวมพลังเยาวชนโดยผ่านกิจกรรมจิตอาสาการที่เราจะส่งเสริมให้เยาวชนมีหัวใจแห่งการให้กล้าคิดกล้าทำสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อที่จะคืนประโยชน์สู่สังคมค่ะค่ะสำหรับในกิจกรรมของเราที่เราได้จัดกิจกรรมนะคะก็จะมีอยู่2ส่วนโดยผ่านกิจกรรมส่วนแรกค่ะก็จะเป็นการจัดกิจกรรมในส่วนของทฤษฎีก็คือการอบรมการจัดกิจกรรมอบรมหลักการดำเนินชีวิตให้กับเยาวชนค่ะค่ะโดยผ่านกิจกรรมในการจัดอบรมให้ความรู้กับเยาวชนในการปลูกฝังเยาวชนเพื่อที่ว่าเราจะให้เยาวชนนั้นสามารถดำเนินชีวิตในทิศทางที่ถูกต้องค่ะค่ะไม่เพียงแต่ในส่วนของทฤษฎีเท่านั้นนะคะเรายังมีในส่วนของการปฏิบัติก็คือกิจกรรมจิตอาสาคืนประโยชน์สู่สังคมค่ะค่ะและในปัจจุบันนี้ที่เราได้เห็นว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ใช่ไหมคะก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี2019จนถึงขณะนี้ยังคงมีการแพร่ระบาดและด้วยผ่านกลุ่มเยาวชนของเราเราก็ได้มีแนวคิดร่วมกันในการที่เราจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยการนำมอบเข้ากล่องของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะเราก็ได้มีการเคลื่อนไหวแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากค่ะไม่เพียงแต่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยผ่านหมู่บ้านเท่านั้นแต่เรายังมอบข้าวกล่องให้กับทางโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลเพื่อที่เราจะเป็นกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากค่ะค่ะก็และที่สำคัญนะคะไม่เพียงแต่กิจกรรมล่าสุดในการช่วงโควิด -19 เรายังมีกิจกรรมก่อนหน้านี้ก็คือกิจกรรมจิตอาสาพี่ให้น้องน้องให้พี่ปันรักคืนสู่สังคมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราได้ทำกิจกรรมค่ายต่างๆที่โรงเรียนแล้วก็สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าต่างๆค่ะค่ะด้วยผ่านโปรเจกต์ของเรานะคะก็ได้รับการขับเคลื่อนโดยผ่านกลุ่มเยาวชนละอ่อนดูดีค่ะจังหวัดเชียงรายค่ะก็ด้วยผ่านกิจกรรมของเรานะคะเราก็ได้มีการขยายเครือข่ายไปสู่ระดับมหาวิทยาลัย CRU Student for Peace ค่ะก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมกลุ่มเครือข่ายที่เราได้ขยายไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะค่ะและแน่นอนว่าสำคัญที่สุดกลุ่มเครือข่ายที่เราได้รับการสนับสนุนก็คือ IAYSP Thailand ค่ะมูลนิธิสหพันธ์เยาวชนและนักศึกษาเพื่อสันติภาพกลุ่มเครือข่ายนี้เป็นกลุ่มเครือข่ายที่เราได้รับการสนับสนุนและเราได้มีการทำงานร่วมกันในการทำกิจกรรมจัดกิจกรรมในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นเยาวชนที่ดีค่ะค่ะและถามว่าสังคมจะได้อะไรในสิ่งที่เราทำแน่นอนว่าสังคมคาดหวังต่อเยาวชนเป็นอย่างมากที่เยาวชนจะเป็นเยาวชนที่ดีรับผิดชอบในหน้าที่มีความรับผิดชอบไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมโดยผ่านโปรเจกต์ของเราเป็นโปรเจกต์ในการที่เราปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดีแล้วเยาวชนเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญคืออนาคตของชาติ
ดังนั้นการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและด้วยผ่านโปรเจกต์ของเรานี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนและสิ่งที่เราทำเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่จะทำให้สังคมเข้มแข็งและประเทศชาติพัฒนาค่ะค่ะก็ด้วยผ่านโปรเจกต์ของเรานะคะจริงๆแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์รุ่นสู่รุ่นที่เราได้มีการสานต่อจากรุ่นพี่มาสู่รุ่นต่อๆไปค่ะซึ่งโปรเจกต์ของเรายังคงมีการสานต่อเนื่องจากว่าเราเชื่อมั่นในความต่อเนื่องจะนำไปสู่ความก้าวหน้าค่ะก็ขอบคุณค่ะ